จากเดฟเดลี่ครั้งที่แล้วที่ทางผู้พัฒนาได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมาพูดเรื่อง capacity กันตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า capacity นี้คืออะไรกันแน่นะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง Gapstrack กับซีรีส์ตามติดเดฟเดลี่ของเกม Victoria 3กันนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะได้เห็นอะไรบ้างในตัวเกม Victoria 3ที่ผมคาดว่าน่าจะเปิดตัวในปีหน้านะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเกม Victoria เนี่ยจะมีทรัพยากรหลักๆทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาจะมาโฟกัสที่ทรัพยากร3ตัวแรกก่อนนะครับผมซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นทรัพยากรประเภท capacity อย่างที่ผมได้เกริ่นนำเอาไว้แล้วนะครับส่วนแต่ละตัวนั้นจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราจะมาเจาะลึกกันอีกทีนะครับผมเรามาเริ่มกับคำว่า capacity ก่อนแล้วกันว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับถ้าถามว่า capacity คืออะไรผมขอแปลเป็นไทยว่าทรัพยากรสมรรถนะหรือทรัพยากรขีดความสามารถแล้วกันนะแต่ถ้าใครมีคำที่ดีกว่านี้ก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับทรัพยากรประเภทนี้เนี่ยจะไม่ถูกนำมาเก็บสะสมไว้หรือไม่ได้ถูกนำมาใช้จ่ายแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นนะแต่ว่าจะมีการสร้างและใช้แบบคงที่และส่วนใหญ่เราจะต้องดูแลไม่ให้เราใช้มากกว่าที่เราสร้างขึ้นมาอารมณ์คล้ายๆกับ administrative capacity หรือความสามารถในการบริหารในเกม Stellaris สำหรับคนที่เคยเล่น Stellaris น่าจะคุ้นชินดีนะครับคือถ้าเรามีจำนวนระบบสุริยะหรือดาวอาณานิคมเยอะเกินกว่าที่รัฐบาลจะดูแลได้เนี่ยค่าเทคโนโลยีหรือค่าออกกฎหมายต่างๆก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับว่าทรัพยากรความสามารถเหล่านี้เนี่ยถึงเราสร้างได้มากกว่าที่เราใช้ไปเนี่ยมันก็จะไม่ถูกนำมาเก็บเอาไว้นะครับผมถ้าผลลัพธ์เป็นบวกคือเราสร้างมากกว่าใช้เนี่ยมันก็จะให้โบนัสพิเศษกับประเทศของเราเป็นต้นนะครับยิ่งผลลัพธ์เป็นบวกมากเท่าไหร่โบนัสนั้นก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปยิ่งผลลัพธ์ออกมาเป็นลบมากเท่าไหร่ก็คือเราใช้มากกว่าที่เราสร้างได้โบนัสมันก็จะยิ่งแย่ตามไปด้วยนะครับประเทศที่มัวแต่ขยายอาณาเขตรอบๆตัวเองโดยไม่ยอมพัฒนาระบบราชการเนี่ยก็จะอาจจะกลายเป็นหนี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะไม่สามารถเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้เรามาดูทรัพยากรตัวแรกกันดีกว่านะครับผมอย่างแรกเนี่ยคือ bureaucracy หรือทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการนะครับซึ่งเปรียบเสมือนความสามารถในการปกครองลงทุนหรือการเก็บภาษีจากดินแดนของรัฐที่ปกครองนั้นอยู่ค่านี้จะถูกสร้างมาจากสิ่งปลูกสร้างส่วนราชการต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ที่ข้าราชการของเราอะถ้าจำได้นะครับในคลิปที่แล้วที่ผมทำเรื่องเกี่ยวกับประเภทของอาชีพในเกม Victoria 3นะข้าราชการก็เป็นประเภทหนึ่งของอาชีพเหมือนกันนะครับซึ่งไอสิ่งปลูกสร้างราชการต่างๆเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่ข้าราชการพวกเนี้ยจะมาทำงานอยู่นะครับผมทุกๆอาณาเขตภายใต้การปกครองของเราอะจะต้องใช้ทรัพยากรชนิดเนี้ยซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นๆนะครับซึ่งแปลว่าอาณาเขตไหนก็ตามมีประชากรเยอะเนี่ยอาณาเขตนั้นก็จะใช้ทรัพยากรระบบราชการเยอะตามไปด้วยนะครับผมนอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับว่าเราลงทุนปรับปรุงในสถาบันต่างๆเช่นสถาบันการศึกษาหรือตำรวจมากแค่ไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีผลต่อค่าระบบราชการเช่นเดียวกันโดยสรุปแล้วเนี่ยค่าระบบราชการเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการปกครองในการเก็บภาษีและในการจัดหาสิ่งต่างๆให้ประชาชนของเราทางผู้พัฒนาเขาก็ปิดท้ายนะครับว่าการปกครองจีนเนี่ยก็ไม่สมควรจะถูกนะเพราะว่าจีนในสมัยนั้นนะก็ในทุกสมัยเลยแหละจีนเป็นประเทศที่มีประชากรใหญ่ที่สุดนะครับกว่าจะจัดการทรัพยากรต่างๆหรือวางรากฐานระบบราชการต่างๆเพื่อดูแลประชาชนทุกคนให้ทั่วถึงเนี่ยทำได้ยากมากนะครับผมโอเคทีเนี้ยเราก็มาดูรูปตัวนี้กันนะครับรูปตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดแท็บใหม่ตรงนี้นะเป็นรูปเกี่ยวกับค่าระบบราชการของประเทศสวีเดนนะครับผมทางผู้พัฒนาก็บอกว่าสวีเดนเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบราชการนิดหน่อยนะจะเห็นว่าตอนนี้มันติดลบ53อยู่ใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าเราสร้างตัวสิบูสร้างส่วนราชการสัก1หรือ2อันเนี่ยก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับค่าระบบราชการนี้ได้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าในรูปเนี้ยมันบอกอะไรกับเราบ้างใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกนะครับบาลานซ์หรือว่าผลลัพธ์สุทธิตัวเนี้ยลบ53ซึ่งลบ53เนี่ยมันก่อให้เกิดผลอย่างต่างนี้นะครับก็คือเราจะเห็นว่ามันมีภาษีที่ถูกเสียไปโดยไร้ประโยชน์เนี่ย 21.4% ซึ่งไอ้ลบ 21.4 เนี่ยให้ผมเดาก็คือถ้าปกติแล้วเราเก็บภาษีได้100ปอนด์ใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีระบบราชการที่ติดลบ 53เราก็จะเก็บได้แค่80เท่านั้น20ก็จะสูญหายไปนะครับผมทีเนี้ยลบ 53มาจากอะไรมาจากตรงนี้นะครับผมบวก250นะครับแล้วก็ลบ303ตรงนี้นะไอ้บวก250เนี่ยมาจากอะไรบ้างมาจาก100ที่เป็น base value ก็คือเป็นค่าฐานค่าพื้นฐานอีก150เนี่ยมาจากผมให้เดาก็คือมาจากสิ่งปลูกสร้างข้าราชการนี่แหละในเขตสวีเดนนะครับผมสวีเดนก็เป็นผมไม่รู้ผมอ่านถูกป่ะนะภาษาสวีดิชสวีเดนหรือสวีเดนเนี่ยก็เป็นรัฐหนึ่งของประเทศสวีเดนนะครับผมทีนี้ลบ303มาจากอะไรบ้างมาจากจำนวนรัฐทั้งหมด5รัฐซึ่งเดาว่าลบ50ก็คงรัฐละ10มั้งนะครับเดาไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสวีเดนเนี่ยสามารถแบ่งซอยไปอีก5รัฐหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าเกมจะสื่ออย่างนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะที่ผมบอกไปคือจำนวนประชากรในรัฐสวีเดนเนี่ย111เนอะมาจาก 2.7 ล้านคนนะครับ
มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับ law enforcement หรือการบังคับใช้กฎหมายนะครับไอเลขตัวเลขในวงเล็บน่าจะเป็นระดับนะยิ่งเราบังคับใช้กฎหมายเยอะผมเดาว่าค่าระบบราชการที่จำเป็นต้องใช้ในรัฐเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นตามนะเช่นเดียวกับระดับการศึกษากันนะครับเดาว่าถ้าเรายิ่งต้องการส่งเสริมการศึกษาให้สูงขึ้นอ่ะเราก็ต้องใช้ทรัพยากรชนิดนี้มากขึ้นเช่นกันรวมกันแล้วก็กลายเป็นลบ303ใช่ไหมครับบวก250เลยกลายเป็นลบ53นะทีนี้ผมลองคำนวณแล้วลบ53เนี่ยคิดแล้วเป็นประมาณ 21% มันไม่เป๊ะนะมันไม่ใช่ 21.4 มันประมาณ 21.2% พอดีนะผมก็เลยเดาว่าไอ้ค่าบาลานซ์เนี่ยมันก็คงเทียบกับจำนวนผลบวกที่เราให้มานะครับมันก็เลยตรงนี้เลยกลายเป็นบวก 21.4% อันนี้ก็เดาล้วนๆนะครับก็ถ้าคิดเห็นยังไงก็มาพิมพ์ได้ในคอมเมนต์นะครับผมทรัพยากรตัวที่2ที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยนะครับก็คือ authority หรือว่าอำนาจนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนอำนาจของประมุขรัฐและความสามารถในการออกใช้กฎหมายเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในประเทศผ่านการร่างพระราชกฤษฎีกาหรือการออกกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับผมคราวนี้ถูกสร้างมาจากกฎหมายในประเทศนะครับขึ้นอยู่กับประเทศของเรามีกฎหมายประเภทไหนนะเอาง่ายๆนั่นแหละถ้าประเทศมีความเป็นเผด็จการมากแน่นอนว่าค่านี้ก็จะสูงขึ้นตามนะครับค่านี้จะถูกใช้ในการออกกฎเกณฑ์ต่างๆในแต่ละรัฐหรืออาณาเขตนะครับผมหรือใช้เพื่อควบคุมกลุ่มประชากรบางกลุ่มหรือแม้แต่แบรนด์สินค้าบางอย่างก็ได้นะครับผมทรัพยากรอันนี้มีขึ้นเพื่อทำให้เกมมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับในแง่ที่ว่าเราอยากให้สังคมของเรามีความเป็นอำนาจนิยมมากแค่ไหนถ้าเรากระจายอำนาจสู่ประชาชนมากขึ้นเท่าไหร่การใช้กฎหมายของเราในการควบคุมสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพน้อยลงเท่านั้นนะครับผมทีนี้เรามาดูรูปนี้กันดีกว่ารูปนี้ครับทางผู้พัฒนาก็อธิบายว่ากษัตริย์ของสวีเดนเนี่ยมีค่าอำนาจเหลือใช้เลยก็คือจากที่รูปเห็นนะครับว่ามีบวก165นะซึ่งจะทำให้เขาออกกฎหมายต่างๆได้รวดเร็วขึ้นเพราะว่าเขามีอำนาจมากกว่าปกตินั่นเองนะครับผมก็จะมีความคล้ายคลึงกับรูปเมื่อกี้นะครับที่เป็นค่าเกี่ยวกับระบบราชการนะครับตอนนี้เราเห็นว่าสวีเดนน่ะมีทั้งหมดบวก165ใช่ไหมครับซึ่งการบวก165เนี่ยมันมีผลอะไรบ้างมีผลทำให้มันจะทำให้เราออกกฎหมายต่างๆเร็วขึ้น 7.5% ตามนี้เลยนะครับซึ่งไอ้บวก 30% เนี่ยน่าจะมาจากค่า165เนี่ยเทียบกับค่าติดลบ550ตรงนี้นะครับก็ได้เป็น 30% พอดีนะมาดูกันดีกว่าว่าไอ้715ที่เป็นค่าบวกเนี่ยมาจากอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามาจาก100ซึ่งเป็นค่าพื้นฐานเนอะแล้วก็อีก200นะครับมาจากโอลิการกี้นะครับหรือว่าคณาธิปไตยนะครับเป็นรูปแบบโครงสร้างทางอำนาจแบบหนึ่งที่อำนาจส่วนใหญ่อะกระจุกตัวเฉพาะแค่กลุ่มคนแค่บางกลุ่มเท่านั้นนะครับผมเรายังมีเรื่อง national supremacy ซึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะอาจจะเป็นโบนัสบางอย่างของสวีเดนหรือเปล่าอีกร้อยหนึ่งเนี่ยมาจาก freedom of conscience หรือว่าสิทธิเสรีภาพเรื่องมโนธรรมไม่รู้ผมแปลถูกไหมนะครับให้มาร้อยหนึ่งซึ่งผมคิดว่าไอ้ค่าพวกเนี้ยมันน่าจะเป็นระดับอยู่นะถ้าประชาชนไม่มีเสรีภาพในการตัดสินใจเนี่ยก็เดาว่าค่าเนี้ยก็คงสูงขึ้นนะร้อยหนึ่งอาจจะถือว่าเป็นค่าที่ต่ำก็ได้นะอันนี้ผมเดาเช่นเดียวกันนะครับบวก50มาจากสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมเป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันนะค่อนข้างเหมือนกับด้านบนนี้ก็คือถ้าประเทศไหนอ่ะแบนการชุมนุมเป็นต้นเนี่ยค่าอำนาจเนี่ยก็ควรจะสูงขึ้นนะผมเดาคงไม่ใช่แค่บวก50นะครับแล้วเราก็จะมีบวก 10% อีกซึ่งเป็น ruler trait หรือว่าเป็นถ้าดูไม่ออกก็คล้ายๆกับ Crusader King นะซึ่งแต่ละผู้นำแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองนะครับอันนี้เป็น experience political operator ก็คือเป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์แล้วกันผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับก็คือบวกอีก 10% เข้าไปก็เลยกลายเป็น715ทีเนี้ยค่าติดลบ550เนี่ยมาจากอะไรบ้างจะเห็นว่ามันมีการเก็บภาษีสุราใช่ไหมครับลบ150อันเนี้ยผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะผมเดาว่ามันคือการออกกฎหมายแหละพอเราออกกฎหมายสักตัวนึงอ่ะมันก็จะทำให้อำนาจของเราอ่ะมีน้อยลงนะครับอันนี้เดานะเดาเช่นเดียวกันทุกอย่างเป็นการเดาหมดนะครับผมสงสัยก็คือ road maintenance หรือค่าบำรุงรักษาถนนจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมี2บรรทัดด้วยกันนะสวีเดนนี่เป็นรัฐนะครับโกชแลนด์อันนี้ก็เป็นอีกรัฐหนึ่งเหมือนกันผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับจะเห็นว่ามันลบอีก200อันเนี้ยผมก็ไปอ่านความคิดเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตในบอร์ดต่างประเทศนะก็เดาว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวกฎหมายของแต่ละรัฐที่เราสามารถที่จะออกได้นะครับว่าเช่นสมมติออกกฎหมายเพื่อที่จะบำรุงถนนในรัฐสวีเดนใช้อำนาจของเราแหละในการจ้างคนของเราไปทำการพัฒนาถนนเป็นต้นนะก็น่าจะต้องใช้อำนาจในการสั่งการเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เกิดจากการเดาล้วนๆนะครับแต่จะเห็นว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้อำนาจหมดใช่ไหมอำนาจเราเหลือตั้ง165ซึ่งมีผลทำให้เราออกกฎหมายใหม่ๆได้เร็วขึ้น 7.5% อันนี้ก็น่าเป็นตัวอย่างที่ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยนะครับผมน่าจะพอเห็นภาพกันบ้างนะครับแล้วก็มาถึงทรัพยากรตัวสุดท้ายของเกมนะครับ influence หรือว่าค่าอิทธิพลเป็นความสามารถของประเทศในการดำเนินการทางการทูตต่างๆในเวทีโลกนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยค่านี้เนี่ยจะมาจากอันดับประเทศของเราประเทศที่เป็นมหาอำนาจก็จะมีค่านี้สูงกว่าประเทศอื่นๆ Gateway to Layer 2เนี่ยจะมีประเทศมหาอำนาจทั้งหมด8ชาตินะครับ Gateway to Layer 3เองก็น่าจะใช้หลักการเดียวกันนะครับก็จะมี8ชาติที่จะเป็นมหาอำนาจของโลกนี้นะครับทรัพยากรนี้จะถูกใช้ในการสนับสนุนโดยที่สัญญาทางการทูตต่างๆเช่นการเจริญสัมพันธไมตรีการสร้างพันธมิตรการค้าขายการสร้างเ
มันขึ้นหรือว่ากาซ่าอาณานิคมและอื่นๆนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยทรัพยากรเนี้ยมีไว้ให้ผู้เล่นเลือกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะสานสัมพันธ์กับประเทศไหนนะครับทีนี้เรามาดูรูปกันสวีเดนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีค่าอิทธิพลเยอะมากนะบวก530ซึ่งทำให้สวีเดนเนี่ยเซ็นสัญญาหรือว่าสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศอื่นๆได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมมาดูรายละเอียดกันดีกว่าจะเห็นว่าตอนนี้เราบวก530ใช่ไหมครับซึ่งการบวก530เนี่ยมันทำให้นี่นะครับ Trade DK บวก 50% ก็คือภัยคุกคามต่างๆอันนี้ผมเดานะภัยคุกคามต่างๆที่อาจจะมาจากประเทศอื่นๆน่ะถูกลดลง 50% ผมไม่มั่นใจว่าค่านี้คืออะไรกันแน่นะอย่างเช่นสมมติว่าถ้ามีชาติอื่นน่ะต้องการที่จะมาข่มขู่เราแบนสินค้าเราต่างๆคำข่มขู่นั้นน่ะจะมีผลน้อยลงเร็วขึ้นกว่าปกติ 50% อันนี้ก็เดาเหมือนกันนะครับผมก็จะเห็นว่าเนี่ย 100% เนี่ยมีผล 50% ใช่ไหมครับ 100% นี่มาจากอะไร530เนี่ยครับเทียบกับ250ก็คือเกินไปเกือบ2เท่าเลยใช่ไหมมันก็เลยเป็น 100% ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นที่มานะคล้ายๆกับก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับค่าระบบราชการกับค่าอำนาจที่เมื่อกี้ผมพูดไปนะครับ880มาจากอะไรบ้าง100มาจากค่าพื้นฐานใช่ไหมครับเป็น minor power อย่าลืมว่าเกมวิทยุเรียสองเนี่ยนอกจากมหาอำนาจทั้ง8อันแล้วเรายังมีมหาอำนาจอันดับ2อีกนะครับอีก8ชาติด้วยกันสวีเดนก็เป็น minor power หรือว่าเป็นชาติมหาอำนาจเรียกอะไรดีอำนาจอันดับ2แล้วกันผมเรียกใช้คำไม่ถูกนะก็ให้อีก500ใช่ไหมครับมีความสามารถของตัวผู้นำเองหรือกษัตริย์ของสวีเดนเนี่ยเป็นคนที่ ambitious หรือว่าเป็นคนทะเยอทะยานให้อีก200ใช่ไหมครับแล้วก็อีก 10% เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับนะมาจากกลุ่มเจ้าของที่ดินอีก 10% แปลว่าการที่เราทำให้กลุ่มเจ้าของที่ดินเนี่ยถ้าจำได้นะครับว่าประชากรของเราอ่ะก็จะถูกจัดกลุ่มอยู่ในประเภทต่างๆใช่ไหมครับมีกลุ่มเจ้าของที่ดินมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มศาสนาเป็นต้นนะครับถ้าเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเจ้าของที่ดินเนี่ยก็จะเห็นว่าค่าอิทธิพลของเราอ่ะก็ให้เพิ่มขึ้นอีก 10% นะ Family Tie ผมเดาว่าน่าจะเป็นเส้นสายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของเรานะก็คงมีสมาชิกครอบครัวในวังที่เป็นเจ้าของที่ดินด้วยนะครับก็เลยมีผลทำให้ค่าอิทธิพลของเราเพิ่มขึ้นอีก 10% ทีนี้ลบ50มาจากการที่เรามีรัฐร่วมประมุขกับนอร์เวย์นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า Personal Union หรือรัฐร่วมประมุขคืออะไรนะคือการที่2รัฐอยู่ภายใต้ประมุขเดียวกันนะครับในเคสนี้ก็คือในกรณีเนี้ยก็คือเป็นกษัตริย์ของสวีเดนปกครองทั้งนอร์เวย์และสวีเดนนะครับจะเห็นว่าการที่มีนอร์เวย์รัฐนอร์เวย์เนี่ยอยู่ภายใต้อานัทหรือว่าภายใต้รัฐร่วมประมุขของเราเนี่ยใช้ค่าอิทธิพลไปทั้งหมด50นะครับแล้วก็การที่เราเจริญสัมพันธไมตรีกับรัสเซียเนี่ยก็ใช้ทั้งหมดลบ300นะครับผมก็จะเห็นว่าเอ้ยยังมีอีก530ให้ใช้นะครับเราสามารถที่จะไปพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับรัสเซียอย่างนี้เป็นต้นนะหรือจะไม่ใช้ก็ได้นะแล้วก็จะทำให้ค่า Trade DK เนี่ยมันก็ยังคงที่อยู่ที่ 50% เป็นต้นนะครับผมวันนี้เดบเดลี่ก็เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็จะเห็นว่าทรัพยากรของเกมวิกตอเรีย3เนี่ยก็จะไม่เหมือนกับเกมอย่างยูโรปายูโรซาลิสนะสำหรับคนที่เล่นเกม EU4 นะครับเราจะมีทรัพยากรแอดมินใช่ไหมครับทรัพยากรที่เป็นดิปโลมาติกทรัพยากรทางทหารที่ใช้ในการรีเสิร์ชเทคโนโลยีต่างๆหรือใช้ในการปรับแต่งค่าต่างๆนะทรัพยากรพวกนี้เราสามารถเก็บได้นะแต่จะเห็นว่าทรัพยากรทั้ง3ตัวเนี่ยทั้งบิโรคราซีหรือว่าราชการอำนาจหรือว่าอิทธิพลเนี่ยมันจะมีความเป็นสเตลลาริสมากขึ้นก็คือมีความเป็นทรัพยากรประเภทนี่แหละครับประเภทขีดความสามารถนะซึ่งเราไม่สามารถเก็บได้แต่ว่าการที่เรามีเหลือเยอะมากเท่าไหร่มันก็จะให้ผลกับประเทศนั้นในแง่ต่างๆในแง่หลายๆมิติมากยิ่งขึ้นนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดลี่ตัวนี้เป็นยังไงคิดเห็นกันยังไงก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมก็ถ้าชอบวิดีโออย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับผมอาทิตย์หน้าเนี่ยทางผู้พัฒนาก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ building หรือว่าสิ่งปลูกสร้างนั่นเองวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ